คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งนะโยบายที่สังคมกําลังจับตาและรอคอยเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0่0บาทนะคะที่จะได้รับกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาต่างๆมากมายนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดถึงโครงการนี้นะคะสําหรับคุณกรจติกาวนิตอดีตหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้า เป็นการออกมาเตือนค่ะโดยบอกว่าเงินดิจิตอลหน0 0 0บาทรัฐบาลจะต้องแบกดอกเบีย้ยเพิ่มชี้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีทั้งต้นทุนและมีราคาที่ต้องจ่าย<ถ>มาฟังนะคะคุณกรอธิบายไว้แบบนี้ค่ะคือเป็นการอธิบายผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจกับภาระทางการคลังระหว่างที่มีการถกเถียงเรื่องนโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทขอให้สังเกต ประมาณการสถานะทางการเงินล่าสุดของประเทศให้ดีด้วยว่ากระทรวงการคลังเสนอประมาณการชุดนี้ในการประชุมครมรแรกของรัฐบาลที่รายได้รัฐบาลเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าแม้รายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเดินเพิ่มขึ้นมากกว่ารัฐบาลจะขาดดุลมากขึ้นในขณะที่เศรษฐ,ฐกิจโลกในเ,เศรษฐ,ฐกิจเนี่ยโตช้ากว่า ที่คาดการเดิมกันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP คุณกรณมองว่ามันจะสูงมากขึ้นไปอีกซึ่งประมาณการใหม่นี้กําลังสร้างความกังวลให้นักเศรษฐศาสตร์อย่างมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งราคาที่ว่านี้ก็ไปปรากฏชัดเจนนะคะในส่วนของต้นทุนดอกเบี้ยของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการประมาณการนี้ยังไม่ได้รวมเลยนะนโยบายการแจกเงิน10,000บาทของรัฐบาล ซึ่งอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ต้องกู้แล้วก็มีการยืมจากรัฐวิสาหกิจเพื่อเอามาแจกคุณกรบอกว่าวันนี้เนี่ยนี่รัฐบาลมี11ล้านล้านรัฐบาลต้องออกพันธบัตรใหม่มาชําระนะคะชุดเก่าตลอดเวลาต้นทุนก็จะสูงขึ้นภาระก็ต้องต่อง,งบประมาณมากขึ้นแนวโน้มดอกเบีย้ยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วย ทุกอย่างสูงขึ้นตามไปหมดหลากหลายปัจจัยการส่งออกซบเซาน้ำมันโลกสูงขึ้นรวมไปถึงรายจ่ายของภาครัฐจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่จุดแข็งของไทยก็คือเราเนี่ยแทบไม่มีหนี้สกุลเงินต่างประเทศแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกถ้าไม่ระวังก็ไม่ได้เหมือนกันทางนะด้านคุณจารุรนฉายแสงเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ การโพสเฟซบุ๊กประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญใช่ค่ะคุณจตุลชนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยนะคะมีการพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นสามารถทําได้ค่ะจากคณะรัฐมนตรีสสแล้วก็ประชาชนและการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญที่พักเพื่อไทย ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยถือเป็นนโยบายหลักมาตลอดเลยนะคะซึ่งพวกเราคัดค้านการร่างรัฐมนูลที่ยกร่างโดยคณะรัฐประหารในการลงประชามติทั้งสองครั้งและเสนอแก้ไขรัฐมนูญทั้งฉบับเลยค่ะไม่ว่าขณะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลยังไงเพื่อไทยเนี่ยก็จะรักษาจุดยืนอันนี้เอาไว้นะคะที่มีการใช้คําพูดว่าเพื่อไทยยอมเทหมดหน้าตักในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว อันนี้ท่านบอกว่าความจริงแล้วยังไม่หมดนะเพื่อไทยยังมีนโยบายค่ะการแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายต่างๆที่จะทําให้บ้านเมืองของเรากลับสู่หลักนิติธรรมทําให้ประเทศไทยเป็นเมืองประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ถ้าไม่ทําเรื่องนี้อย่างจริงจังนั่นแหละอันนั้นนะ่ะหมดหน้าตักของจริงจึงจําเป็นต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะตามที่ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะ มาฟังความเห็นจากผู้แทนการค้าไทยคุณนาลินีทวีสินหน่อยนะคะกรณีที่มีสำนักข่าวบางแห่งนำเสนอว่าติดบัญชีดำของสหรัฐตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็แนะนำว่าให้ถอนตัวจากตำแหน่งนี้ซะเพราะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สง่างามเรื่องนี้คุณนลินีบอกว่ามันเป็นข้อมูลเก่าที่เกิดความเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่เมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วเลยนะคะแล้วก็เคยชี้แจงไปแล้วด้วยว่าไม่เป็นความจริงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่อมาสํานักงานการควบคุมทรัพย์สินสหรัฐคะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดมีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการว่าถอนชื่อออกแล้วเพราะฉะนั้นหากไม่ถูกต้องจริงทางการสหรัฐ เขาคงจะไม่เอาเอกสารไม่ออกเอกสารรับรองมาให้ซึ่งสามารถไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสหรัฐอย่างเป็นทางการได้เลยคุณนลินีบอกว่าตัวเองนะมีวีซ่าเข้าสหรัฐได้นะคะแล้วก็ได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติสหรัฐด้วยที่สถานทูตสหรัฐไปเป็นประจำเลยอย่างปีนี้ก็เช่นกัน เลยอยากจะให้สื่อและสังคมเข้าใจความจริงในมุมนี้ด้วยนะคะว่าตรวจสอบแล้วมีการนำรายชื่อออกไปแล้วได้รับการยืนยันจากทางการสหรัฐเรียบร้อยถ้าจะไปตรวจสอบหน้าวันนี้ยังตรวจสอบได้เลยนอกจากนี้คุณนาลินีบอกว่าตัวเองมีนามสกุลที่ไปพ้องกับคุณเศรษฐาทวีสินใช่ไหมท่านนายกร,รัฐมนตรีแม้นามสกุลพ้องกันแต่ยืนยันไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักเป็นการสนตัวและที่ผ่านมาเคยพบนายกครั้งแรกช่วงที่หาเสียงที่สนามกีฬาเมืองทองเท่านั้นเลย พร้อมกันเฉยๆนะคะติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย